นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านเชิญทุกท่านบริกรรมการแจกนามศัพท์พร้อมกันอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคะรุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวะทูอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสะบุรุษดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งปุริโสปุริสาทุติยาที่สองปุริสังปุริเสตติยาที่สามปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิจตุทีที่สี่ปุริสัทสะปุริสายะปุริสัททังปุริสานังปัญจมีที่ห้าปุริสัทสมาปุริสัมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสภิฉัตรทีที่หกปุริสัทสะปุริสานังสัตตมีที่เจ็ดปุริสัทสมิงปุริสัมหิปุริเสปุริเสสุอาลัปปนะปุริสะปุริสาปฐมาที่หนึ่งปุริโสอันว่าบุรุษปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายทุติยาที่สองปุริสังซึ่งบุรุษสู่บุรุษยังบุรุษสิ้นบุรุษตลอดบุรุษกะบุรุษเฉพาะบุรุษปุริเสซึ่งบุรุษทั้งหลายสู่บุรุษทั้งหลายยังบุรุษทั้งหลายสิ้นบุรุษทั้งหลายตลอดบุรุษทั้งหลายกะบุรุษทั้งหลายเฉพาะบุรุษทั้งหลายตติยาที่สามปุริเสนาด้วยบุรุษโดยบุรุษอันบุรุษตามบุรุษเพราะบุรุษมีบุรุษด้วยทั้งบุรุษปุริเสหิปุริเสภิด้วยบุรุษทั้งหลายโดยบุรุษทั้งหลายอันบุรุษทั้งหลายตามบุรุษทั้งหลายเพราะบุรุษทั้งหลายมีบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งบุรุษทั้งหลายจตุทีที่สี่ปุริสัทสะปุริสายะปุริสัททังแก่บุรุษเพื่อบุรุษต่อบุรุษปุริสานังแก่บุรุษทั้งหลายเพื่อบุรุษทั้งหลายต่อบุรุษทั้งหลายปัญจมีที่ห้าปุริสัทสมาปุริสัมหาปุริสาแต่บุรุษจากบุรุษกว่าบุรุษเหตุบุรุษปุริเสหิปุริเสภิแต่บุรุษทั้งหลายจากบุรุษทั้งหลายกว่าบุรุษทั้งหลายเหตุบุรุษทั้งหลายฉัตรทีที่หกปุริสัทสะแห่งบุรุษของบุรุษเมื่อบุรุษปุริสานังแห่งบุรุษทั้งหลายของบุรุษทั้งหลายเมื่อบุรุษทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดปุริสัทสมิงปุริสัมหิปุริเสในบุรุษใกล้บุรุษที่บุรุษครั้นเมื่อบุรุษในเพราะบุรุษเนื้อบุรุษบนบุรุษหน้าบุรุษปุริเสสุในบุรุษทั้งหลายใกล้บุรุษทั้งหลายที่บุรุษทั้งหลายครั้นเมื่อบุรุษทั้งหลายในเพราะบุรุษทั้งหลายเหนือบุรุษทั้งหลายบนบุรุษทั้งหลายณบุรุษทั้งหลายอาลัปปนะปุริสะแน่บุรุษดูก่อนบุรุษข้าแต่บุรุษปุริสาแน่บุรุษทั้งหลายดูก่อนบุรุษทั้งหลายข้าแต่บุรุษทั้งหลายกติปยาสัพคือสัพเล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12สัพดังนี้อัตตาพระมาราชาภควันตุอรหันตาภวันตาสัตถุปิตุมาตุมานะกัมมะโคมานะใจเป็นทวิลิง
มณใจเป็นทวิลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้ปะทะมาที่หนึ่งมโนมนาทุติยาที่สองมนังมโนมณีตติยาที่สามมณสามเนหิจตุทิที่สี่มณโสมนานังปัญจมีที่ห้ามณสามเนหิฉัตถีที่หกมณโสมนานังสัตตมีที่เจ็ดมณสิมเนสุอาลัปนะมณะมนามโนคณศัพท์สิบสองศัพท์มณใจเจตใจวยวัยสิระหัวอุระอกวจวาจาตะปะความร้อนตะมะความมืดปะยะน้ำนมอายะเหล็กยะสะยศเตชะเดศัพท์เหล่านี้เป็นกลุ่มมโนคณศัพท์นะมีวิธีแจกเหมือนกับมณศัพท์เป็นปุงลิงทั้งหมดเว้นมณแจกแบบปุงลิงคือตามแบบที่แจกในกติปยศัพท์หรือแจกแบบกุละในนปุงสักกลิงนะเป็นนปุงสักกลิงก็ได้นะส่วนตัวอื่นๆนั้นแจกแบบนปุงสักกลิงตัวอื่นๆแจกแบบปุงลิงคือแบบมณะตรงนี้ฉะนั้นเวลาไปเห็นกลุ่มคำเหล่านี้ก็ต้องกำหนดดูด้วยว่าอ๋อมันมีแม่แบบของมันอยู่คือมณะใจเป็นแม่ต่อไปสังขยาวันนี้นับ1ถึง10สังขยาคือจำนวนหน้าปกติสังขยานับตามปกติ1 2 3ปุรณสังขยานับเป็นลำดับชั้นที่1ที่2ที่3เอกะ1ทวิ2ติ3จตุ4ปัญจ5ฉะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทะสะสีเอกะหนึ่งทวิสองติสามจะตุสีปัญจห้าฉะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทะสะสีแจกปกติสังขยาแจกเอกะแปลว่า1ก็มีวิธีแจก3ลิงปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสกลิงเอกะ1แจกอย่างนี้ปฐมาที่1เอโกเอกาเอกังทุติยาที่2เอกังเอกังเอกังตติยาที่สามเอเกนะเอกายะเอเกนะจตุทิที่สี่เอกัสสะเอกายะเอกัสสะปัญจมีที่ห้าเอกัสสมาเอกัมหาเอกายะเอกัสสมาเอกัมหาฉัตถีที่หกเอกัสสะเอกายะเอกัสสะสัตตมีที่เจ็ดเอกัสสมิงเอกัมหีเอกายะเอกัสมิงเอกัมหีเอาไปนับจำนวนนามก็แจกให้ตรงลิงกันด้วยต่อไปสรรพนามวันนี้แจกยะใดยะเป็นกลุ่มวิเศษณสรรพนามอนิยมเป็นแม่แบบของอนิยม
ฉะนั้นต้องกำหนดยะให้แม่นๆยะใดในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งโยเยทุติยาที่สองยังเยตติยาที่สามเยนะเยหิจตุทีที่สี่ยัตสะเยสังเยสานังปัญจมีที่ห้ายัตสมายัมหาเยหิฉัตถีที่หกยัตสะเยสังเยสานังสัตตมีที่เจ็ดยัตสมิงยัมหิเยสุยะใดในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งยายาทุติยาที่สองยังยาตติยาที่สามยายะยาหิจตุทีที่สี่ยัตสายาสังยาสานังปัญจมีที่ห้ายายะยาหิฉัตถีที่หกยัตสายาสังยาสานังสัตตมีที่เจ็ดยัตสังยาสุยะใดในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งยังยานิทุติยาที่สองยังยานิตติยาที่สามเยนะเยหิจตุทีที่สี่ยัตสะเยสังเยสานังปัญจมีที่ห้ายัตสมายัมหาเยหิฉัตถีที่หกยัตสะเยสังเยสานังสัตตมีที่เจ็ดยัตสมิงยัมหิเยสุในสรรพนามปุริสสรรพนามแจกแล้วมีอายตนิบาตส่วนวิเศษณสรรพนามจะเป็นนิยมก็ตามอนิยมก็ตามแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตยกเว้นกิงสับนะกิงสับมีอายตนิบาตได้ต่อไปอภยยสับคือสับที่ไม่ต้องแจกวิพัตวันนี้เก็บนิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยคนิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยคปนตุก็ส่วนว่าแต่ว่าหิก็จริงอยู่เพราะว่าจะก็จริงอยู่อันหนึ่งด้วยว่าหรือบ้างก็ดีก็ตามปีอปิแม้บ้างอปิจะเออก็อีกอย่างหนึ่งอัทวาอโถอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งนิบาตสักว่าเป็นเครื่องทำบทให้เต็มโนวตะหนอโคแลเวหเวเว้ยแลโวโวยแลสุสิสุสิสิคือสิไปด้วยกันสิอันนี้ก็เป็นกลุ่มนิบาตละต่อไปก็มาดูเรื่องของกิริยาตั้งแต่ต้นคือนามศัพท์แม่แบบ13ศัพท์กติปยศัพท์12ศัพท์สังขยา1ถึงโกฏสรรพนามปริศสรรพนามวิเศษณสรรพนามและอัพยยศัพท์ไล่ลำดับเรื่องให้ได้นะกลุ่มเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิพัฒนามเวลาใช้ก็เอาไปลงวิพัฒนามก็ยกเว้นอภยศัพท์นะไม่ต้องแจกนะแต่ว่าคำบางคำที่เป็นตัวอภยศัพท์นั้นมีสำเนียงอายตนิบาตนะคือมีการลงวิพัตน์แต่เขาให้ลบออกนะไม่ต้องแจกวิพัตน์ต่อไปกลุ่มกิริยาคือการเอาธาตุไปแจกวิพัตน์อาขยาตนามเอาศัพท์ดิบไปแจกวิพัฒนามส่วนอาขยาตนั้นเอาธาตุไปแจกวิพัฒอาขยาตวัตตมานาวิพัฒบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจะติอันติสิทะมิมะเตอันเตเสวะเหเอมะเห
ปัญจมีวิพัตบอกความบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมะตังอันตังสะสุวะโหเออามหะเสสัตตมีวิพัตบอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงอัยยะอัยยุงอัยยาสิอัยยาถะอัยยามิอัยยามะเอถะเอรังเอโถอัยยาวะโหอัยยังอัยยามะหิปโรคขาวิพัตอดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอะอุเอตถะอังมหาตถะเรตโทวะโหอิงมะหิหิยัตตนีวิพัตอดีตการล่วงแล้ววานนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอาอุโอตถะอังมหาตถะตทุงเสวหังอิงมหะเสอัจฉัตตนีวิพัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมหิภวิสันติวิพัตอนาคตของปัจจุบันแปลว่าจากสัสติสัสันติสัสสีสัสทะสัสสามิสัสสามะสัสเตสัสันเตสัสเสสัสวะเหสัสังสัสามะเหกาลติปฏิวิพัตอนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสัสสะสัสังสุสัสเสสัสทะสัสังสัสามะหาสัสทะสัสสิงสุสัสเสสัสวะเหสัสิงสัสามหะเสวิพัตอาขยาต8หมวดเอาไว้7ธาตุก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มสัพพธาตุกะวิพัตคือวิพัตที่ประกอบกับธาตุได้ทุกตัวก็มีวัตตมนาปัญจมีสัตตมีหิยัตตนีอสัพพธาตุกะวิพัตวิพัตที่ไม่สามารถประกอบกับธาตุได้ทุกตัวมีปโรคขาอัจฉัตตนีภวิสันติกาลติปฏิต่อไปดูเรื่องอาคมอาคมในอาขยาตมี5ตัวอาอาคมนำหน้าวิพัตหมวดหิยัตตนีอัจฉัตตนีกาลติปฏินำหน้าแปลว่าได้อิอาคมนำหน้ากลุ่มอสัพพธาตุกะวิพัตนำหน้าวิพัตที่เป็นพยัญชนะในปโรคขาอัจฉัตตนีภวิสสันติกาลติปฏิสะอาคมลงในหมวดอัจฉัตตนีลงสะอาคมหาอาคมลงหลังถาธาตอังนิกหิตลงในหมวดรุทธาตุรายละเอียดหน้า222ต่อไปเรื่องการปัจจุบันการอดีตการอนาคตการการโดยย่อมีอยู่3การปัจจุบันอดีตอนาคตการโดยละเอียดก็จำแนกปัจจุบันการแบ่งเป็นปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่ปัจจุบันใกล้อดีตแปลว่าย่อมปัจจุบันใกล้อนาคตแปลว่าจะอยู่ย่อมจะของวัตตมนานั่นเองนอกนั้นยังรวมถึงปัญจมีและสัตตมีวิพัตด้วยจัดอยู่ในปัจจุบันการอดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดใช้ปโรคขาล่วงแล้วเมื่อวานใช้หิยัตตนีล่วงแล้ววันนี้ใช้อัจฉัตตนีอนาคตของปัจจุบันใช้ภวิสันติอนาคตของอดีตใช้กาลติปฏิบทมีอยู่2บทเรื่องบทนี้ก็ต้องกำหนดทำความคุ้นเคยปรัสสบทบทเพื่อผู้อื่นก็คือวิพัตฝ่ายปรัสสบทที่เราบริกรรมฝั่งซ้ายมือทั้งหมดนี่ฝ่ายปรัสสบท
ติอันติสิทธามิมะฝั่งซ้ายมือเป็นปรัสบทเป็นเครื่องหมายกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจกนะปรัสบทนี่เอาไว้สร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุแต่เมื่อไรไปเห็นปรัสบทเป็นกรรมวาจกให้เข้าใจว่านั่นคือปรัสสัพพทัตตะนะส่วนอัตโนบทบทเพื่อตนวิภัตฝั่งขวามือเป็นเครื่องหมายกรรมะเหตุกรรมะและภาวะนะแต่ถ้าเห็นฝ่ายอัตโนบทเป็นกัตตุวาจกนั่นหมายความว่ามีการลงวิกรณปัจจัยอยู่นะวิภัตฝ่ายอัตโนบทก็เป็นกัตตุวาจกได้ถ้าลงวิกรณปัจจัยการผันกิริยากรรมวาจกกรรมวาจกหมายถึงกรรมวาจกและเหตุกรรมวาจกด้วยนะการผันกิริยากรรมวาจกจากฝ่ายอัตโนบทไปเป็นปรัสสบทเรียกว่าปรัสสัพพทัตตะไปวัจนะและบุรุษประธานกับกิริยาอาขยัตต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันเรียกว่ามีโยคะตรงกันนั่นเองต่อไปธาตุคือรูทหรือรากของกิริยาหมวดภูธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดรุธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงนุนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดขหะธาตุลงปะปะนะหาปัจจัยหมวดตนธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุรธาตุลงเนนยะปัจจัยปัจจัยประจำหมวดเรียกว่าวิกรณปัจจัยปัจจัยเป็นตัวช่วยให้กิริยาสำเร็จรูปวิกรณปัจจัยช่วยให้เป็นกัตตุเป็นแค่ตัวช่วยนะยะอิอาคมนายะช่วยให้เป็นกรรมะยะเตวัตมนาหมายเอาอัตโนบททั้งหมดนะยะและก็อัตโนบทนะช่วยให้เป็นภาวะการิตะช่วยให้เป็นเหตุกัตตุวิกรณะ10ตัวตัวใดตัวหนึ่งการิตะ4ตัวตัวใดตัวหนึ่งยะอิอาคมนายะช่วยให้เป็นเหตุกรรมวาจกส่วนตัวบอกวาจกจริงๆคือวิภัตวิภัตฝ่ายปรัสสบทบอกกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจกวิภัตฝ่ายอัตโนบทบอกกรรมวาจกภาวะวาจกและเหตุกรรมวาจกมาดูวาจกทั้ง5วาจกแม่แบบกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกรรมวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปัจจิยะเตหงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสู่เหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยเตให้หงอยู่โจโรอันว่าโจรรัญญาอันพระราชามาราปิยเตให้ตายอยู่เหตุกรรมวาจกก็มีตัวสังเกตเหตุกรรมวาจกที่สร้างด้วยสกรรมกธาตุธาตุเรียกหากรรมมีสำเนียงว่าอันว่าอันยังให้เหตุกรรมวาจกที่เป็นอกรรมธาตุมีสำเนียงว่าอันว่าอันให้ภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่
อันนี้ก็เรื่องวาจกทั้ง5ในกิริยากิจก็มีโครงสร้างแบบนี้นะต่างแต่หน้าตาของกิริยาอันนี้ก็พาบริกรรมเป็นภาษาพูดธรรมดาเพื่อให้เข้าใจง่ายท่านใดจะกำหนดตามแบบนี้ก็ได้กัตตุวาจกยกผู้ทำเป็นประธานกัมมวาจกยกผู้ที่ถูกกระทำเป็นประธานเหตุกัตตุวาจกยกผู้ใช้ให้ทำเป็นประธานแล้วก็เหตุกัมมวาจกยกสิ่งที่เขาใช้ให้บุคคลทำเป็นประธานนะมีสองแบบมีสกรรมกถาแล้วก็มีอกรรมกถาบริกรรมตามแบบนี้ก็ได้หรือว่าพูดตามความเข้าใจให้เรากำหนดได้ง่ายๆก็ได้ละก็พักไว้ตรงนี้สำหรับการบริกรรมไวยากรณ์มองภาพรวมให้ออกอย่างนี้นะกลุ่มนามนะก็คือสับดิบเอาไปแจกวิพัฒนามสับดิบก็คือลิงลิงก็คือสับดิบสับดิบก็คือลิงนะลิงที่เราปรุงลิงอิทธิลิงนะปรุงสกลิงเอาสับดิบดิบไปแจกวิพัฒนามวิพัฒนามก็มีสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุสิโยเอานามดิบๆไปแจกวิพัฒนามได้เป็นนามสำเร็จรูปก็มีสำเนียงยตนิบาตแล้วก็แปลออกมาส่วนกลุ่มกิริยาก็คือธาตุเอาธาตุไปแจกวิพัฒอาขยาตกลายเป็นกิริยาอาขยาตสำเร็จรูปเอานามสำเร็จรูปกับกิริยาอาขยาตสำเร็จรูปมาเรียงต่อกันกลายเป็นรูปประโยคเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาต่อไปก็ไปฝึกแปลฝึกแปลเบื้องต้นแปลไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็มาถึงยาจะถ้ายาจะเนในการขอยาจะยาจะเนในการขอยาจะเป็นตัวธาตุส่วนยาจะเนเป็นคำจำกัดความของธาตุก็คือความหมายของธาตุนั่นเองท่านจะเขียนแจกคำตัวนั้นด้วยสัตตมีวิภัตติยาจะคือตัวธาตุส่วนยาจะเนเป็นนิยามหรือความหมายของธาตุยาจะเนแปลว่าในการขอเป็นความหมายของยาจะตรงนี้ยาจะธาตุบวกอปัจจัยบวกวัตตมานาวิภัตติเป็นการแสดงวิธีการสร้างหรือการผันเอาธาตุมาผันกับวิภัตติอัคคยาตนั่นเองนะก่อนจะเอายาจะธาตุมาผันกับวัตตมานาก็มีการลงปัจจัยประจำหมวดอปัจจัยเป็นวิกรณะนะเป็นวิกรณะปัจจัยประจำเมื่อลองวิกรณะมันจะกลายเป็นกิริยากัตตุวาจกก็เอามาแสดงเฉพาะฝ่ายปรัสบทอันนี้ก็เป็นบุรุษปฐมบุรุษมัธยมบุรุษอุตตมบุรุษอันนี้ก็ฝ่ายเอกวจนะฝ่ายพหุวจนะส่วนโยคะนั้นคือการโยกประธานหรือโยคะประธานมาให้มีวจนะและบุรุษเสมอกันซึ่งเราก็จะได้โยกโยคะกันให้ตรงและก็ฝึกให้แม่นยำนะเอายาจะมาผันกับวัตตมนายาจะตียาจันตียาจะสียาจะทายาจามิยาจามาสังเกตมิมะจะมีสระอาตรงนี้ด้วยนะยาจะตียาจันตียาจะสียาจะทายาจามิยาจามาก
การประกอบคำก็คือการแยกลบรวมนะซึ่งวิธีการนี้ก็อยู่ในเล่มเขียวนะก็ค่อยๆกำหนดดูนะแต่จะไม่แสดงรายละเอียดตรงนี้พันให้ได้เมื่อพันได้แล้วก็เอามาสร้างรูปประโยคยาจติยาจันติยาจสียาจทายาจามิยาจามาเมื่อสร้างได้รูปกิริยาแล้วก็เอามาโยคะประธานโยคะให้ตรงกันนะปฐมบุรุษเอกะปฐมบุรุษพหุมัธยมบุรุษเอกะมัธยมบุรุษพหุอุตตมบุรุษเอกะอุตตมบุรุษพหุนะอุปาสโกอันว่าอุบาสกยาจติย่อมขออุปาสกาอันว่าอุบาสกทั้งหลายยาจันติย่อมขอตวังอันว่าท่านยาจสิย่อมขอตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายยาจทะย่อมขออาหังอันว่าเรายาจามิย่อมขอมายังอันว่าเราทั้งหลายยาจามะย่อมขอตัวมัธยมบุรุษนี่มันบังคับตายตัวนี่ตรงนี้ตวังกับตุมเหอาหังกับมายังตรงนี้บังคับตายตัวส่วนปฐมบุรุษเอกะนี่เป็นคำนามอะไรก็ได้ถ้าเรารู้จักคำนามตัวไหนก็เอามาประกอบใช้โยคะมาใช้นะปุริโสก็ได้ปุริสาก็ได้ปุริโสอันว่าบุรุษยาจติย่อมขอปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายยาจันติย่อมขอนะใครรู้จักคำนามมากก็เอามาใช้ได้มากนี่ก็ยกตัวอย่างอุปาสโกกับอุปาสกายาจะธาตุแปลว่าขอเป็นสกรรมกธาตุเป็นธาตุที่เรียกหากรรมฉะนั้นการเอาอุปาสโกคำหนึ่งยาจติคำหนึ่งมาเรียงต่อกันก็ได้รูปประโยคอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์ไม่รู้ขออะไรนะเพราะว่ายาจะธาตุมันเรียกหากรรมนะฉะนั้นจะต้องสร้างให้สมบูรณ์ให้ได้ความเพิ่มขึ้นมาอยากจะขออะไรก็เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ขอศีลขอศีลก็ใส่ศีลเข้ามาศีละเป็นนปุงสกลิงแจกตามกุละแจกตามกุละกุลังกุลานิสีลังสีลานิอันนี้ก็เมื่อแจกแล้วก็จะมีสำเนียงอายตนิบาตอุปาสโกอันว่าอุบาสกยาจติย่อมขอสีลานิซึ่งศีลทั้งหลายไม่มีการเขียนคำแปลนะนักศึกษากำหนดทำความเข้าใจเอาเองทำไมต้องซึ่งทำไมต้องทั้งหลายนะอุปาสกาอันว่าอุบาสกทั้งหลายยาจันติย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายตวังอันว่าท่านยาจสิย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายยาจทะย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายอหังอันว่าเรายาจามิย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายมยังอันว่าเราทั้งหลายยาจามะย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายก็คือการขอศีลนั่นเองอยากจะขยายความขึ้น
เพิ่มขึ้นไปอีกก็บอกจำนวนของศีลว่ามีกี่ข้อก็ใช้สังขยาเพิ่มปัญจะเข้ามาปัญจะนี่เป็นสังขยานับ1ถึง10ได้ก็รู้จักปัญจะได้ปัญจะมีแม่แบบในการแจกคือตรงนี้ปัญจักตรงนี้นะมีแบบแจกของตัวเองเป็นไตรลิงคือแจกปุงลิงอิทธิลิงนะปุงสักลิงก็แจกแบบเดียวแบบนี้เอาไปใช้ได้ทั้ง3ลิงนะฉะนั้นนะเมื่อเราคุ้นเคยหรือรู้จักว่ามันมาจากตรงนี้เวลาไปฝึกแปลก็เอาไปใช้ให้มันได้ตรงตัวปัญจะในขยายศีลานิศีลานิแปลว่าซึ่งศีลทั้งหลายฉะนั้นปัญจะขยายศีลานิปัญจะต้องเป็นทุติยาตามศีลานิไปด้วยปัญจะแจกขยายศีลานิฉะนั้นตำแหน่งปัญจะจึงเป็นตำแหน่งทุติยาวิพัตเพราะว่าเป็นตัวนับศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายนี่ปัญจะในตำแหน่งทุติยาวิพัตคือตรงนี้นะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้จึงแจกเป็นปัญจักแบบนี้แปลอุปาสกโกอันว่าอุบาสกยาจติย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจักห้าไม่มีสำเนียงยตนิบาตนะไม่ใช่ซึ่งห้านะปัญจะเป็นตัวนับศีลานิเป็นคำขยายแจกทุติยาแต่ไม่มีสำเนียงอายตนิบาตเป็นคำขยายศีลานิอุปาสกาอันว่าอุบาสกทั้งหลายยาจันติย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจะห้าตวังอันว่าท่านยาจสิย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจห้าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายยาจถะย่อมขอปัญจศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้าอาหังอันว่าเรายาจามิย่อมขอปัญจศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้ามยังอันว่าเราทั้งหลายยาจามะย่อมขอปัญจศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้าต่อไปเพิ่มข้อความขึ้นมาอีกมีการขยายข้อความใส่สหะเข้ามาสหะเป็นนิบาตแปลว่าพร้อมแปลว่ากลับสหะแปลว่าพร้อมแปลว่ากลับเอาละตรงนี้อันว่าอุบาสกย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้าสหกาบอุปาสกานว่าอุบาสกทั้งหลายยาจันติย่อมขอปัญจศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้าสหกับตวังอันว่าท่านยาจสิย่อมขอปัญจศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้าสหกับตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายยาจถะย่อมขอปัญจศีลานิที่อ่านรวมกันอย่างนี้ก็เพื่อแสดงว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกัน
จะอ่านทีละตัวก็ได้นะศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจะห้าสหกัปอาหังอันว่าเรายาจามิย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจะห้าสหกัปมยังอันว่าเราทั้งหลายยาจามะย่อมขอปัญจะศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายห้าสหกัปศีลห้าข้อกับอะไรนะห้าข้อนี้รวมกับอะไรด้วยนะสหกัปเพิ่มคำศัพท์เข้ามาติสรณีนะสหะอยู่ที่ไหนก็จะมีตติยาวิภัตนะคู่กับสหะหรือสัทธิงนะกลุ่มสัทธิงกับสหะมันจะมีคำที่เขียนด้วยตติยาวิภัตขยายความเข้ามาสัทธิงสหกับสัทธิงอุปาสโกอันว่าอุบาสกยาจติย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจะห้าสหกับติสรณีนะด้วยไตรสรณะติแปลว่าสามสรณะก็คือสรณะสรณะที่พึ่งนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะสามก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุปาสกาอันว่าอุบาสกทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยไตรสรณะด้วยสรณะสามนะถ้าแปลออกศัพท์ด้วยสรณะสามอันว่าท่านย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามอันว่าท่านทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามอันว่าเราย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามอันว่าเราทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพิ่มข้อความเข้ามาอีกเพิ่มคำเข้ามาอีกรักขณทายะรักขณทายะศัพท์นี้มาจากรักขณะรักขณะแปลว่ารักษาบวกอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าประโยชน์อัฏฐะแปลว่าประโยชน์อัฏฐะแปลว่าประโยชน์พอเขียนต่อกันจึงได้รูปเป็นรักขณัตถะแยกรวบรวมนะเวลาต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องการสนธิคำกันได้เป็นรักขณัตถะอัฏฐะนี่เป็นปุงลิงนะอัฏฐะประโยชน์เป็นปุงลิงอัฏฐะเป็นปุงลิงนะเอาไปแจกจตุถีวิภัตนะเป็นปุงลิงแจกจตุถีรักขณัตถะเป็นอาการในปุงลิงนะอาการในปุงลิงแจกอย่างปุริสะจตุถีวิภัตของปุริสะมี3รูปปุริสัตสะปุริสายะปุริสัตถังฉะนั้นตรงนี้จึงได้รูปเป็นรักนัดทัศน์แบบนี้ก็ได้รักขณัตถายะแบบนี้ก็ได้รักขณัตถัดถังแบบนี้ก็ได้นะ
นี่คือรูปแบบการแจกปริสัทธะปริสายะปริสัทธังรักขณัตถัสสะรักขณัตถายะรักขณัตถัสถังแจกได้3รูปแต่รูปที่ใช้รูปนี้รักขณัตถายะเป็นจตุทีวิพัฒน์นะแปลว่าเพื่อประโยชน์แก่การรักษาก็ค่อยๆกำหนดความหมายไปอันว่าอุบาสกย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาอันว่าอุบาสกทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาอันว่าท่านย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาอันว่าท่านทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาอันว่าเราย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาอันว่าเราทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาอีกคือคำว่าวิสุงวิสุงนะวิสุงวิสุงเป็นกิริยาวิเศษเป็นกิริยาวิเศษกิริยาวิเศษคือ adverb นะแปลอันอุปาสโกวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจติเป็นการขอศีล5นั่นเองนะอุปาสโกอันว่าอุปาสกยาจติย่อมขอปัญจศีลานิซึ่งศีล5ทั้งหลายซึ่งศีลทั้งหลาย5สหกับติสรณีนะด้วยสรณะสามรักขณัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การรักษาวิสุงวิสุงแยกกันแยกกันเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันคือแยกทีละข้อทีละข้อมี5ข้อรักษาแยกทีละข้อหมายความว่าข้อใดขาดก็ขาดเฉพาะข้อนั้นนะฉะนั้นเวลาเราอาราธนาศีลบางครั้งจึงมีวิสุงมาด้วยบางทีก็ไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าสมาทานรวมทั้ง5ข้อใดขาดทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าบอกว่าวิสุงก็ข้อใดขาดก็ขาดเฉพาะข้อนั้นไม่ได้ขาดทั้งแผงนะแต่ถ้าไม่มีวิสุงขาดข้อหนึ่งก็หมายเอาว่าขาดไปทั้งหมดนะขาดทั้งหมดก็ตั้งต้นสมาทานใหม่อันว่าอุบาสกทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลาย5กับด้วยสรณะ3เพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันอันว่าท่านย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลาย5กับด้วยสรณะ3เพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันอันว่าท่านทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลาย5กับด้วยสรณะ3
พื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันอันว่าเราย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันอันว่าเราทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันมีคำเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะมีอาลัปนะนะพันเตแปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนะเมื่อมีอาลัปนะก็แปลอาลัปนะก่อนตามหลักการแปลนะเมื่อมีอาลัปนะอยู่ด้วยจะแปลอาลัปนะก่อนข้าแต่ท่านผู้เจริญพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอุปาสโกอันว่าอุบาสกยาจติย่อมขอศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายปัญจห้าสหกับติสรณีนะด้วยสรณะสามรักขณัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การรักษาวิสุงวิสุงแยกกันแยกกันข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าอุบาสกทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านทั้งหลายยาจถะย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าเราย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าเราทั้งหลายย่อมขอซึ่งศีลทั้งหลายห้ากับด้วยสรณะสามเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแยกกันแยกกันวิสุงวิสุงแยกกันแยกกันนี่คือการขยายประโยคนะก็เป็นข้อความเนื้อเรื่องขึ้นมาเป็นคำขอศีลห้าหรืออารัธนาศีลห้านั่นเองส่วนกรอบนี้เป็นการสัมพันธ์นะเป็นการบอกหน้าที่ของคำว่าคำนั้นเรียกชื่อว่าอะไรนะเขาก็เรียกชื่ออย่างนี้อันนี้ก็พันเตนี่เรียกชื่อว่าอัลปนะพันเตอัลปนะในประโยคตรงนี้นะมยังสุทธกัตตาในยาจามะสุทธกัตตาเป็นชื่อเป็นหน้าที่ของมยังมยังทำหน้าที่เป็นประธานที่ทำกิริยาเองในกิริยายาจามะยาจามะนี่เป็นกิริยาอาขยาตเขาเรียกว่าอาขยาตบทเป็นอะไรวาจกเป็นกัตตุวาจกเขาเรียกชื่ออย่างนี้นะเมื่อเรียกประธานกับกิริยาคุมภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาจะเรียกทีละตัวทีละตัววิสุงวิสุงนี่วิสุงสองศัพท์เป็นกิริยาวิเศษณะมันเป็น adverb ในรักขณัตถายะรักขณัตถายะเป็นจัตตุทีวิพัตจัตตุทีวิพัตจะมีชื่อเรียกว่าสัมปทานะสัมปทานะในยาจามะ
นะขอเพื่อรักษาต่อไปติสรณีนะมีชื่อเรียกของเขาอยู่ว่าสหัตตติยาเข้ากับสหะนะสหะศัพท์เรียกชื่อว่าทัพพะสมะวายะในปัญจศีลานินะปัญจวิเศษณะของศีลานิศีลานิอวุตตกรรมะนัยยาจามะนะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะอันนี้ก็แต่ถ้าท่านใดจะอ่านเล่นๆอ่านให้มันคุ้นเคยสักก็ไม่เป็นไรก็สามารถทำได้อันนี้เป็นวิชาสัมพันธ์ของชั้นประโยค3นี่ก็จะยังไม่นำมาสอนสำหรับวันนี้ก็พักไว้ตรงนี้ก็การบ้านก็จะให้ประโยคไปแปลประโยคมาอีกนะก็จากข้อความที่เคยส่งให้ไปนะช่วงนี้ก็ให้เป็นคำถามท้ายชั่วโมงท่านใดมีคำถามอะไรก็เชิญได้ในช่วงนี้เจริญพรเชิญครับเพื่อนๆครับถามนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมวรภาโยมตามไม่ทันตรงที่ว่าตำแหน่งของ ทุติยานี่จำเป็นจะต้องเป็นพหุวจนะตลอดหรือเปล่าฮะไม่ใช่ทุติยาวิพัตจะเป็นทุติยาเอกะหรือทุติยาพหุก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่เรื่องราวถ้าเราอยากจะขอศีลแค่ข้อเดียวนะก็ให้เขียนเป็นเอกอย่างเช่นอาหังอันว่าเราอยากจะขอศีลแค่ข้อเดียวก็เปลี่ยนเป็นศีละยังไม่แจกนะถ้าข้อเดียวจะแจกว่ายังไงศีละเป็นนปุงสกลิงแจกตามกุละถ้าซึ่งศีลก็จะมีรูปเป็นศีลังใช่แล้วถ้าจะบอกจำนวนด้วยว่าเป็นข้อเดียวก็เป็นก็ใช้เอกะเข้ามาเอกะต้องแจกด้วยนะเอกะนี่ยังไม่แจกแจกให้เหมือนศีลังเป็นเอกังใช่ไหมครับเป็นแบบนี้อันนี้หมายถึงขอแค่ข้อเดียวจะเป็นข้อไหนก็ยังไม่ทราบไม่ได้บอกชื่อมาลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นตัวกรรมของธาตุจะเป็นเอกะก็ได้เป็นพหุก็ได้นะขึ้นอยู่กับเนื้อความคำอื่นก็เหมือนกันที่แจกวิภัตติและก็มีสำเนียงอายตนะนิบาตจะเป็นเอกะก็ได้เป็นพหุก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อความเช่นนั้นนะสาธุเชิญท่านต่อไปได้จ้ะถ้าไม่มีก็อยากจะเรียนธรรมอาจารย์เกี่ยวกับการรัตนศีลนะครับอาจารย์ฟอนคือลักษณะตั้งแต่ปานาติปาตานี่คำแรกนี่เป็นลักษณะของเหตุกัตตุใช่ไหมครับปานาติปาตาอย่างการยังสัตว์ให้สิ้นสุดลงไปอาจารย์ฟอนถึงในอย่างตรงนี้ตรงนี้ผ่านมาหรือยังผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วเนาะครับอยู่ข้างบนคือเราไม่ได้พูดถึงในการบ้านครั้งนี้จะทบทวนคำศัพท์ปานาติปัตตาอ
เดี๋ยวเอาจากการบ้านก็แล้วกันการบ้านการบ้านของวันที่เท่าไหร่น้องวันเมษเจอวันที่8เจ้าค่ะอ๋อวันที่8เนาะอ๋อใช่ครับมาดูของการบ้านวันที่8ด้วยที่แปดอ๋อใช่แล้วคำศัพท์ของปานาติปาตาตรงนี้ถ้าเราแปลทับศัพท์ก็จากปานาติบาตคำว่าปานาติบาตเนี่ยหมายถึงการยังสัตว์มีลมปราณให้ตกไปอันนี้เป็นรูปศัพท์นะก็ปานะนี่เป็นสัตว์มีลมปราณหมายถึงสัตว์ที่มีลมหายใจนะหรือสัตว์มีชีวิตนั่นเองนะปานะนี่หมายถึงสัตว์มีชีวิตอติแปลว่าล่วงส่วนตัวนี้เป็นปตธาตุนะปตแปลว่าตกนะปตธาตุแปลว่าตกตรงนี้แต่สำเร็จรูปออกมาเป็นปาตะเนี่ยเพราะว่าเป็นการสร้างคำสร้างคำในนามกิจฉะนั้นปตะตรงนี้เมื่อไปสร้างกับนามกิจมันมีการบวกปัจจัยในนามกิจแล้วมีการลงการิตะด้วยตรงนี้มีการลงการิตะตรงนี้ซับซ้อนหน่อยอันนี้ก็ให้เห็นเป็นเบื้องต้นนะแล้วก็กลายรูปนะตอนนี้น่าจะลงอักปัจจัยในนามผิดตัวเนตัวเนตรงนี้มันคือตัวการิตะเวลาลงแล้วมันจะลบหน้าอนุพันธ์ฉะนั้นเมื่อลบหน้าอนุพันธ์มันจะเป็นอย่างนี้ปาตะเป็นปาเตย์แต่การลงการิตะในการสร้างนามกิจตรงนี้เนี่ยเวลาลงแล้วพวกสระเอของการิตะจะถูกลบออกนะสระเอของการิตะจะถูกลบออกจะเหลือแต่ปาตักอย่างฉะนั้นเวลาแปลมันจึงมีสำเนียงว่ายังจุดให้ตกล่วงไปนะยังให้ตกล่วงไปมันจึงได้รูปเป็นปานะบวกอติมันมีการต่อคำกันนี้ปานาติแล้วก็ปาตะตรงนี้ได้กลายเป็นคำนามขึ้นมาแจกปัญจมีวิภัตจึงมีรูปเป็นปานาติปาตาแจกปัญจมีมีรูปเป็นสระอาปานาติปาโตปานาติปาตาปานาติปาตังพอแจกปัญจมีก็เป็น
ปานาติปาตัสมาปานาติปาตัมหาปานาติปาตามีรูปปัญจมีอันนี้เป็นรูปศัพท์ตัวศีลข้ออื่นๆก็เป็นรูปปัญจมีทั้งหมดนะอาจารย์ก็มีคำถามกับตัวนี้ครับเชิญถ้าใช้เป็นปัจจัยเนี่ยมันจะพรึกตัวปาตะไม่ได้ต้องรู้สึกในรูปต้องใช้เป็นนะนะใช้เป็นนะใช่ไหมฮะใช้เป็นนะครับใช่ถ้าเป็นอานี่มันรู้สึกมันพรึกตัวไม่สามารถพรึกต้นธาตุใช่ไหมฮะต้นธาตุได้ครับใช่ครับอันนี้เป็นนะนอนเองตรงนี้เป็นรูปปัญจมีทั้งหมดเลยของศีล5ตัวนี้ก็ปัญจมีตัวนี้ก็ปัญจมีแล้วก็ตัวนี้ก็ปัญจมีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปัญจมีเพราะว่าการเว้นจะต้องเว้นจากตัวเวรมณีนี่แปลว่าเว้นเวรมณีนี่จะแปลว่าเว้นการเว้นจะต้องเชื่อมโยงกับวิพัตที่เป็นปัญจมีเพื่อที่จะให้ข้อความมันเชื่อมกันเว้นต้องเว้นจากเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราเมรัยน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งรูปศัพท์เหล่านี้ก็ถ้าแปลออกศัพท์ก็จะยากหน่อยถ้าแปลทับศัพท์ก็จะฟังเข้าใจง่ายนะฉะนั้นท่านใดที่สามารถแปลออกคำศัพท์ตามที่ให้ไปได้จนคล่องนี่แปลว่าอะไรคะสมาธิยามิก็ย่อมสมาทานใครสมาทานเจริญพรขอบพระคุณค่ะย่อมสมาทานคนที่สมาทานต้องโยคะให้ตรงนะมิอาหังอาหังอันว่าเราสมาธิยามิย่อมสมาทานสมาทานคือรับไปปฏิบัติถือเอาไปปฏิบัติย่อมสมาทานสิกขาปทังซึ่งสิกขาบทสิกขาบทก็คือตัวข้อของศีลนั่นเองสิกขาบทก็คือตัวศีลนั่นเองตัวสิกขาบทเวรมณีที่แปลว่าสิกขาบทสำหรับงดเว้นงดเว้นเวรมณีแปลว่างดเว้นงดเว้นจากอะไรก็คำข้างหน้านี่แจกปัญจมีวิภัตมันเวลาเราแปลก็ฝึกแปลออกคำศัพท์อันว่าเราย่อมสมาทานเวรมณีสิกขาปทังซึ่งสิกขาบทเป็นเครื่องเว้นเป็นเครื่องงดเว้นปานาติปาตาจากปานาติบาตหรือจากการยังสัตว์มีลมปราณให้ตกล่วงไปอหังอันว่าเราสมาธิยามิย่อมสมาทานเวรมณีสิกขาปทังซึ่งสิกขาบทเป็นเครื่องงดเว้นอทินนาทานาจากการถือเอาซึ่งสิ่งของอันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วอันนี้ออกศัพท์ยากมากนะจากการถือเอาสิ่งของอันเจ้าของไม่ให้แล้วแล้วก็อาหังอันว่าเราสมาธิยามิย่อมสมาทานเวรมณีสิกขาปทังซึ่งสิกขาบทเป็นเครื่องงดเว้นมิจฉาจาราจากการประพฤติผิดมิจฉาแปลว่าผิดอาจาระแปลว่าการประพฤติมิจฉาจาระมิจฉาจาราจากการประพฤติผิดกาเมสุในกามทั้งหลายอหังอันว่าเราสมาธิยามิย่อมสมาทาน
เวรมณีสิกขาปทังซึ่งสิกขาบทเป็นเครื่องงดเว้นมุสาวาทาจากการพูดเท็จมุสาแปลว่าเท็จแปลว่าโกหกวาทะแปลว่าการพูดแจกปัญจมีจากการพูดเท็จอหังอันว่าเราสมาธิยามิย่อมสมาทานเวรมณีสิกขาปทังซึ่งสิกขาบทเป็นเครื่องงดเว้นสุรางดเว้นจากสุราเมรยะและเมรัยมัชชะและน้ำเมามีสามสิ่งสุราก็เหล้าเมรัยนี่ก็ตระกูลเหล้าอาจจะไม่แรงเท่ากับเหล้าสุรานี่ก็แรงหน่อยเมรัยนี่อาจจะเป็นของหมักดองพวกไวน์พวกอะไรอย่างนี้ที่ทำให้เมาได้มัชชะน้ำเมาน้ำเมาก็อะไรที่กินไปแล้วทำให้เมาสามสิ่งนี้ปมาทะแปลว่าประมาทฐานะแปลว่าที่ตั้งโซราก็ดีเมรัยก็ดีมัชชะน้ำเมาก็ดีเป็นที่ตั้งของความประมาทนะอันว่าข้าพเจ้าย่อมสมาทานซึ่งสิกขาบทเป็นเครื่องงดเว้นจากสุราและเมรัยและน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้คือศีล5ที่เราสมาทานเอาไปปฏิบัติคำว่าสมาทานคือรับไปปฏิบัติไม่ใช่รับเฉยๆนะถ้ารับเฉยๆแสดงว่าไม่ได้เอาไปปฏิบัตินะฉะนั้นสมาทานต้องรับไปปฏิบัติด้วยอาจารย์ครับอย่างอธินาทานานี่เป็นรูปของกรรมวาจกเจริญสอนมันน่าจะมีคำโยคะคำว่าสามิเกนะเข้ามาด้วยหรือเปล่าครับเจริญสอนตัวอธินาทานนี่ทินะเนี่ยเป็นกิริยากรรมในกิริยากิจทินะแปลว่าให้แล้วอทินะแปลว่าไม่ให้แล้วฉะนั้นเมื่อเป็นกิริยากรรมจะต้องมีสำเนียงของกรรมวาจกเหมือนที่เราบริกรรมนั้นจึงเป็นสิ่งของอันเจ้าของไม่ให้แล้วหรือวัตถุอันเจ้าของไม่ให้แล้วแม้เขาจะไม่เขียนมาให้ผู้แปลจะต้องแปลตติยาวิภัตติมาเองกิริยากรรมไม่ว่าจะเป็นอาขยาตหรือกิริยากิจก็ตามถ้าเป็นกิริยากรรมวาจกจะต้องมีตติยาแปลเข้ามาด้วยเสมอเขาจะเขียนมาไม่เขียนมาก็ตามเป็นโครงสร้างอย่างนี้เลยฉะนั้นจึงพานักศึกษาบริกรรมโครงสร้างของวาจกในรูปกิริยาจะเป็นกิริยาอาขยาตกิริยากิจจะเป็นกิริยาอยู่ในรูปคำแบบไหนก็ตามนะพอเป็นกิริยาแล้วมันจะมีสำเนียงของวาจกของกิริยานั้นๆตัวอธินะตรงนี้ก็เป็นสำเนียงกรรมวาจกนะฉะนั้นเวลาแปลจึงมีตติยามาด้วยจากการถือเอาซึ่งสิ่งของอันเจ้าของไม่ให้แล้วสิ่งของอันเจ้าของไม่ให้แล้วนี่คือสำเนียงกรรมวาจกนะตรงนี้ก็อาศัยความคุ้นเคยในการแปลนะก็เราโยคะสามิเกนะเข้ามาได้ใช่ไหมครับได้สามิเกนะปุคะเลนะก็อะไรก็ได้ที่เป็นตติยาเพื่อให้ได้ความหมายเต็มโครงสร้างของประโยคของกิริยานั้นๆจะสอนครับก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์มากครับท่านอาจารย์มีเวลาให้คนถามอีกสักคำไหมครับเชิญได้จะสอนอีกสักคำถามหนึ่งนะครับท่านทุกใดท่านใดมีคำถามครับถ้าไม่มีก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์มหาบุญเทิดเตชะพัฒโนที่เคารพอย่างสูงขอนิมนต์ท่านไปปฏิบัติภารกิจทางสงฆ์ครับโมทนาทุกท่านนะเดี๋ยวจะได้ส่งการบ้านตามไปกราบนมัสการขอบคุณค่ะ